ะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในเรื่องหัวข้อของงูเห่านะครับงูเห่างูเห่าซึ่งจริงๆปรากฏการณ์นี้มันมีมานานแล้วแต่ว่านะครับในแต่ละพักเนี่ยนะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันมีงูเห่าทุกพักสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์ไลค์กันไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับมีการโหวตสวนมติพักกันนะครับในอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบที่ผ่านมาซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับมันปีละครั้งนะครับแต่ว่าปีละครั้งก็เหมือนกันนะฮะลักษณะเดียวกันเลยคือมีการถ่ายเลือดจะเห็นบางพักนะครับโหวตสวนมติพักนะครับที่เห็นได้เยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพักก้าวไกลเดิมทีเนี่ยก็คือเป็นพักอนาคตใหม่ที่ยุบพักมาพูดง่ายๆก็คือเอากันวันนี้เนี่ยนะครับนะโปรย้ายค่าย้ายพักเนี่ยมันเกิดจากการหยิบยื่นผลประโยชน์พวกเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างสสบางคนก็เป็นสสเขตสสบางคนก็เหยียบสสเขตขึ้นมาเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์หรือพูดง่ายๆก็คือเอาคะแนนสสเขตมารวมให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ล่าสุดก็มี4คนใช่มั้ยสส4คนพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ก็ส่งสัญญาณมาหลายครั้งแล้วแหละว่ามีความไม่ชอบใจนะครับโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาเกี่ยวกันในพักพูดง่ายๆคือมาเผาบ้านตัวเองไม่รู้นะบ้านดีหรือเปล่าไม่รู้พวกเราคิดเห็นยังไงบ้านเนี่ยนะดีไม่ดีไม่รู้แต่แน่นอนแหละความเป็นจริงมันก็คือเราเกิดจากบ้านหลังนั้นมาทีนี้พอออกจากบ้านหลังนั้นจะดีไม่ดีนะครับนะก็ว่ากันไปแต่ว่าเหตุผลนึงในการที่จะเอามาสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองกับการที่ต้องการย้ายพักหรือต้องการเปลี่ยนจุดยืนก็คือต้องพูดโจมตีข้อเสียไม่รู้ข้อเสียข้อดีก็ไม่รู้นะครับนะอันนั้นเป็นเรื่องของภายในแต่จริงๆแล้วถ้าคนดีๆกันเนี่ยคุณก็คิดสิมันจะเอามาพูดกันไหม วันนี้ก็บอกว่าโปรย้ายพักเอาพักก้าวไกลก่อนนะแล้วไปประชาธิปัตย์มีส.ส.1ในพักก้าวไกลก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีพักก้าวไกลที่เป็นสมาชิกส.ส.อนาคตใหม่ย้ายไปแล้วย้ายไปน้ำใหม่ย้ายไปน้ำใหม่ย้ายไปภูมิใจไทยแล้วเขาก็มีการคอนเฟิร์มว่าภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีจุดยืนกินได้ไหมวันนี้เนี่ยที่เราเห็นเลือดไหลออกจากอนาคตใหม่หรือก้าวไกลเนี่ยก็เพราะอะไรเหตุผลมันมีไม่มากเหตุผลเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาในรอบการอภิปรายของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรเนี่ยท่านยังจำได้ไหมท่านยังจำได้ไหมประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเดินออกมานะครับเดินออกมาแล้วก็ทักทายกับคุณวิโรจน์ก็พูดกับคุณวิโรจน์ 2-3 คำให้มันเพลาๆหน่อยหรือว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเสี่ยงต่อการโดนคุกอะไรก็แล้วแต่ในการพูดนะครับในการปฏิสัมพันธ์เรื่องคำพูดในการป้องปรามฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้ท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยมีการไหลเลือดไม่หยุดเลยโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลนี่เยอะที่สุดพรรคก้าวไกลนี่เยอะที่สุดมันแสดงถึงจุดยืนแสดงถึงความอ่อนแอนะครับความอ่อนแอของสสคนที่ย้ายไปสังกัดพรรคอื่นนั่นแสดงว่าโอเคไม่มีจุดยืนพูดง่ายๆไม่มีจุดยืนไร้อุดมการณ์วันนี้พอเห็นพรรคเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหาหัวหน้าพรรคเนี่ยก็โดนอะไรโดนตัดสิทธิ์การเมืองก็จะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ทิมพิธาเห็นแล้วไม่น่าจะไปรอดเห็นแล้วทิมพิธาไม่น่าจะเป็นผู้นำเราได้เห็นแล้วพรรคเนี่ยโอ้โหหาเรื่องทั้งวันหาเรื่องทั้งปีอันนี้เป็นส.ส.1ในส.ส.ของก้าวไกลเขาพูดนะว่าพรรคมีแต่หาเรื่องใส่พรรคนโยบายการทำงานก็ไม่เคยจะทำดีแต่ปากดังแต่ท่อล้อไม่หมุนเอาเผาบ้านตัวเองชิบหายวายป่วงหมดวันนี้เรามีความคิดเห็นยังไงกับคนที่มันเผาบ้านของเมืองคนอื่นคือมันน่ากลัวนะเอาจริงๆมันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวตรงที่ว่าคือนิสัยคนเนี่ยมันคบได้หรือไม่คบได้เนี่ยนะฮะนะมันคบได้หรือไม่คบได้มันดูจากบางสิ่งบางอย่างเนี่ยดูกันไม่ยากคือไอ้พันธุ์ที่มันคบไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันเอาไปไหนมาไหนเนี่ยมันเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มานินทาพูดกันไปทั่วแล้วโอ้คนนั้นทำกับกูอย่างนี้คนนี้ทำกับกูอย่างนั้นทำกับเราอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้แล้วถามกลับจะไปยุ่งกับเขาตั้งแต่ทีแรกทำไมไปร่วมหัวจมท้ายกับเขาไปขอสมัครเป็นสมาชิกเป็นส.ส.ผู้สมัครส.ส.เขตเขาทำไมในเมื่อรู้ว่าเขาไม่ดีถูกป่ะก็นี่มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าคุณไม่มีทางไปคุณก็เลยต้องอาศัยเขา
พออาศัยบ้านเขาอยู่อาศัยข้าวเขากินก็บอกว่าเขาเลี้ยงไม่ดีโอ้แปลกนะเอาไปนินทาซะโอ้โหผมก็โดนไม่ใช่ผมไม่โดนนะผมก็โดนคุณผมก็โดนนะผมก็โดนโอ้โหเอาไปนินทาเปรียบเสมือนว่าตัวเองถูกแต่คำถามกลับก็อย่างที่มีคนบอกว่าไอเราเนี่ยจะดีไม่ดีอยู่ที่คนเอาไปพูดเราดีไม่ดีอยู่ที่คนเอาไปพูดคนเอาไปพูดไม่ดีเราก็ไม่ดีคนเอาไปพูดเสียหายหายเราก็เสียหายหายวันนี้เนี่ยเห็นว่าพรรคเนี่ยนะครับมีปัญหาต่างๆนานาแล้วส่อกับการยุบพรรคซึ่งเป็นข่าวที่ออกมาจากพรรคก้าวไกลว่าเนี่ยเล่น112ซัด112ก็ส่อการยุบพรรคมีส.ส.คนนึงก็ดีดตัวออกมาพร้อมกับส.ส.อีก3คนของพรรคก้าวไกลนี้ยังอยู่ที่พรรคก้าวไกลนะก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ไหวละหาแต่เรื่องนะแน่จริงก็ไล่ผมออกเลยสิแน่จริงก็ไล่ผมออกเลยนะอย่าอย่างนี้อย่าเล่นเกมทางด้านการเมืองก็คือกักขังผมไว้ไม่ยอมให้ออกนะดูแล้วเหมือนเด็กอมมือเขาพูดกันว่าอย่างนั้นโอ้โหตัวเองเนี่ยนะทรยศแล้วเนี่ยใช้คำว่าทรยศนะผมไม่บอกว่าเป็นใครนะเดี๋ยวฟ้องกูอีกทรยศเขาแล้วเนี่ยยังกลับนะยังไม่ออกจากบ้านเขานี่เผาบ้านเขาแล้วเนี่ยครบได้ไหมอ่ะครบได้ไหมบ้านเขาจะดีไม่ดียังไงจะเลี้ยงดูปูเสือมายังไงแต่ข้าวแดงแกงร้อนที่เราโตมาจากเขาเนี่ยมันก็ต้องสำนึกคุณเอ้ยไม่งั้นเนี่ยนะครับตรรกะมันผิดพลาดอย่างนี้เนี่ยพอใครเนี่ยนะดูแลตีปีกแข็งแรงได้นะเกิดมาจากเขาแท้ๆตีปีกแข็งแรงได้เนี่ยกลับไปเผาบ้านเขาเฉยนี่มันก็ไม่เอาเขาไปนินทาเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วขู่ก็บอกว่ารู้ไส้รู้พุงของพรรคก้าวไกลดีพูดกันง่ายๆอย่าเยอะอย่าเยอะนะถ้าเยอะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งไส้ทั้งพุงทั้งตับทั้งม้ามเนี่ยเดี๋ยวลากออกมาให้หมดนั่น โอ้ยสสผู้ทรงเกียรติเป็นผู้แทนจังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนคือจริงๆเนี่ยไอ้ที่การเอามาพูดอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไอ้สสเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมี 4-5 คนที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับสำหรับพรรคก้าวไกลต่อมาจากนี้ก็คืออีก4คนพูดกันทั้งยวงพูดกันทั้งยวงแล้วมีส่อกันว่าในพรรคก้าวไกลเนี่ยมีนายห้างใหญ่คนนึงกำลังรวบรวมสมัครพรรคพวกก็คือส.ส.ในพรรคก้าวไกลเข้ามาคือพูดง่ายๆคือก่อวอร์ดเงียบๆอักษรวนายห้างวใครก็ไม่รู้นะคุณก็ลองไปดูกันเอาเองว่าเริ่มที่จะมีการรวมส.ส.ไว้อยู่ในมือตัวเองในพรรคก้าวไกลเนี่ยเพื่อที่จะสุดท้ายเนี่ยนะครับพอมีนะครับเหตุบ้านการเมืองมีการต่อรองอะไรเกิดขึ้นนายห้างวอเนี่ยก็จะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนั่นแสดงว่าในพรรคก้าวไกลเนี่ยโอ้โหคุณนะงูเห่าเต็มไปหมดงูเห่าเยอะเราวิเคราะห์กันกลับไปกลับมาเนี่ยทำไมงูเห่ามันเยอะหนึ่งต้องยอมรับว่าในพรรคก้าวไกลหน้าใหม่ทั้งนั้นนะหน้าใหม่ทั้งนั้นแล้วที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นส.ส.ได้มาจากบัญชีรายชื่อไม่ได้เป็นส.ส.เขตคือพูดง่ายๆคือได้อานิสงส์จากพวกส.ส.เขตที่สอบตกกันทั้งประเทศเนี่ยแล้วเอาคะแนนรวมมาให้ตัวเองได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเพื่อจะเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปมีปากมีเสียงในสภาประเด็นคือคะแนนไม่ได้มาจากตัวเองแต่มาจากพรรคแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองทนงตัวเหลือเกินมีความแน่หยิ่งยะโสเหลือเกินว่าถ้ากูออกไปเนี่ยไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยกูอยู่รอดเพราะว่าภูมิใจไทยอาจจะเลี้ยงดูปูเสือดีก็ได้ใช้คำว่าดีก็ได้นะแต่จริงๆเราก็รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีส.ส.ออกไปทั้ง 4-5 คนทรยศจุดยืนแล้วกลับคำพูดออกมาบอกว่าสำนึกบุญคุณครับสำนึกบุญคุณของธนาธรสำนึกบุญคุณของปิยบุตรอยู่แล้วนับถือกันทำอย่างนี้ยังนับถือเขาอีกเอาจริงๆทำอย่างนี้ยังไปนับถือเขาอีกคือทรยศคำพูดเนี่ยนะครับคนเรามันไม่เจริญเอาจริงๆมันไม่เจริญหรอกจะไม่จะเนื่องด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ในพักแบ่งชนชั้นวรรณะอ้างอย่างนั้นในพักเนี่ยหาแต่เรื่องงานการไม่ทำดีแต่วาทกรรมปฏิบัติจริงๆไม่มีนะครับออกไปก็อยู่หลังม็อบอยู่หน้าม็อบนะการเข้าถึงประชาชนหาไม่เลยไม่มีเลยนะส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ละคนเนี่ยผู้ดีตีนแดงไม่คลุกคลีกับประชาชนไม่เข้าถึงประชาชนสุดท้ายอ้าวสุดท้ายบอกว่าหน้าที่ของส.ส.พรรคก้าวไกลก็คือหน้าที่ในสภาเท่านั้นไม่ต้องไปถึงประชาชนก็ได้อ้าวไปเผาก็ซะงั้น
ไปเผาเขาอย่างนั้นถูกไหมครับเอาเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยอ้างความชอบธรรมให้ตัวเองสามารถดีดออกจากพรรคนี้ได้เพราะว่าผมมีการดิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวเลขกี่หลักกี่หลักถ้าผมออกไปเนี่ยนะผมออกไปไม่ต่ำกว่า4สุดท้ายมันก็4จริงๆเห็นไหม4คนสสดีด4คนต่อรองกันไปต่อรองกันมาผมไม่รู้หรอกว่าคุยกับใครผมก็ไม่อยากชี้ชัดว่าคุยกับคุณหนูอนุทินเพราะว่าพรรคที่เขาจะย้ายไปอยู่คือพรรคคุณหนูอนุทินชาญวีรกุลถูกไหมถูกป่ะเออเราไม่รู้ไงแต่วันนี้เนี่ยเรารู้แน่นอนว่าพรรคก้าวไกลเลี้ยงดูไม่ดีนะครับพรรคก้าวไกลเลี้ยงดูไม่ดีเพราะว่าเขาก็บอกมาแล้วนี่ถูกไหมเขาก็บอกมาแล้วนี่ว่าพรรคก้าวไกลเลี้ยงดูไม่ดีนั้นแสดงว่าพรรคที่เขาย้ายไปอยู่จะย้ายไปอยู่ก็ต้องเลี้ยงดูดีกว่าพรรคเก่านะครับวันนี้เห็นแล้วว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยดูแล้วรอแร่เหลือเกินอยู่บนยังไงเนี่ยนะครับไม่รอดนะจากการกล่าวหาในมาตรา112อะไรอย่างเงี้ยไม่รอดต่อกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุบพรรคไอ้ยุบพรรคนั้นก็หนึ่งนะคุณแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ท่าทีของปิยบุตรก็น่าจะโดนนะข้อกล่าวหาคดีต่างๆนานาก็ยังไม่หลุดธนาธรก็มากกว่า10กว่าคดีก็ดูแล้วไม่น่าจะรอดแน่นอนพูดง่ายๆคือพรรคเก่าไม่รอดไปเรือลำใหม่ก็ดูแล้วอนาคตจะสดใสมากกว่าอีกทั้งดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือทุกอย่างมันประจวบเหมาะกันหมดคือเอาง่ายๆคือยามที่เขาเนี่ยนะครับมีกระแสดีๆคุณก็ไปอยู่กับเขาคุณก็ไปอาศัยร่มโพที่สมพานกับเขาแต่ว่าพอเห็นเขาเสียท่าเพลียงพล้ำกลับกลายจุดยืนก็หายนะหรือพูดหลายๆคนก็บอกว่าเงินมาผ้าก็หลุดลุ่ยอะไรก็ง่ายไปซะหมดแต่พรรคการเมืองเนี่ยมันมีการต่อรองคุณนึกภาพออกไหมพรรคการเมืองมันมีการต่อรองตรงที่ว่ามาคนเดียวเนี่ยนาเสียงหรืออำนาจการต่อรองไม่เยอะเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยคุณสังเกตนะเขาจะชักชวนเพื่อนกลุ่มในกวนเข้ามาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ซึ่งถ้าคนเดียวเขาไม่รับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณเห็นไหมออกไปทีละ5ออกทีละ3แล้วมีการชักจูงชักชวนกันไปไร้ซึ่งอุดมการณ์ไร้ซึ่งจุดยืนแน่นอนล่ะครับเรารู้ว่าที่ไหนมีน้ำไอ้พวกนี้มันจะไปที่ไหนเนี่ยเรือลำไหนกำลังจะแตกก็ต้องสละเรือนะครับไม่อยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายหรอกให้เรือมันแตกนะครับตอนนี้เรือมันยังไม่แตกเลยแต่เอาเข้าแล้วแหละมันเพี้ยงพล้ำดูแล้วท่าไม่ดีแล้วก้าวไกลเนี่ยอภิปรายในสภาก็เป็นไม่เป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่นะไม่มีสาระมีแต่เนื้อหาเดิมๆนะทำเพื่อประชาชนทำเพื่อจังหวัดภาคอีสานก็ไม่ได้ทำเสนอนโยบายไปแต่ละรอบไม่ได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนเลยใช้ข้ออ้างอย่างนี้อันนี้ตามเนื้อข่าวนะก็บอกว่าผมเสนอโครงการไปเยอะแยะมากมายกายกองก็ไม่เห็นจะทำแล้วในพักเนี่ยแบ่งชนชั้นวรรณะสาวไส้ออกมากี่คนต่อกี่คนหมดเลยของพักก้าวไกลตื้นลึกหนาบางเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าคนที่เอามาเล่าคงไม่ใช่คนดีหรือไม่จริงถูกไหมใครเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเอาเรื่องบ้านตัวเองเอามาพูดเอาเรื่องผัวเมียเป็นผัวเป็นเมียกันมาพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยเราก็ต้องตีก่อนว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนไม่ดีจริงไหมไม่มีใครบอกหรอกมึงเอามาเล่าเนี่ยแล้วก็บอกว่าไอ้เหี้ยขนาดมึงเรื่องผัวเมียมึงยังเอามาเล่ากันเลยแล้วเรื่องกูที่กูคุยกับมึงมึงจะไม่เอาไปเล่าคนอื่นหรือจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงมันก็ต้องคิดแล้ววันนี้มึงเอาเรื่องคนโน้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้คนโน้นโกงโกงคุณคนนี้โกงคุณคนโน้นก็เอาเปรียบคุณคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีมึงคนเดียวที่เอามาเล่ามึงดีกว่าใครเพื่อนเลยอย่างเงี้ยคุณมีความคิดเห็นยังไงกับคนพวกนี้สังคมไทยมันอยู่กับคนพวกเนี้ยอยู่กับคนพวกเนี้ยไอ้คนที่หูเบาก็เชื่อถูกไหมคนที่หูเบาก็โอ้ดูสิไอ้นั่นมันเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นมันเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้ว่าตัวการที่คาบข่าวมาเนี่ยถ้ามันเป็นคนดีมันจะทำไหมมันเป็นคนดีมันจะทำไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณเห็นนะครับตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการย้ายพรรคของเขาเรียกว่างูเห่าก็แล้วกันนะงูเห่านะมีเหตุผลต่างๆนานาล่ะครับนะมีการสาดโคลนใส่กันไปใส่กันมาแต่เรามองกันอย่างนี้สิครับว่าเหตุผลคนใดล่ะที่เขาย้ายพรรควันนี้ไม่ได้ย้ายแค่พรรคก้าวไกลแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยมีการย้ายพรรคเยอะที่สุดเพราะเนื่องด้วยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นส.ส.หน้าใหม่ไร้อุดมการณ์ไร้จุดยืนนะครับ
จอเงินเยอะๆล่อเข้าไปเนี่ยนะครับนะก็ยังไงก็ผ้าก็หลุดจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่หรือย้ายไปพรรคภูมิใจไทยไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีผลประโยชน์นะผลประโยชน์ก็เท่ากันแหละกับพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะแล้วย้ายทำไมแล้วย้ายทำไมประเด็นโอเคถ้าที่ใหม่ไม่ดีกว่าที่เก่าแล้วคุณย้ายทำไมวันนี้นะคุณเห็นอยู่คุณเห็นอยู่นะครับคุณเห็นอยู่ว่าพรรคเนี่ยนะครับนะพังก้าวไกลเขาก็ขับเคลื่อนในหลายๆด้านพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรให้คุณย้ายเลยนะให้คุณย้ายเลยประกอบกับนะครับพูดกันง่ายๆนะในพรรคก้าวไกลเขาก็มีตำแหน่งให้คุณเป็นกรรมาธิการเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปพรรคภูมิใจไทยมีที่ว่างตรงไหนให้คุณบ้างไหมก็ตอบไม่ได้ถูกไหมแต่แน่ๆคือไปพักใหม่แล้วเลี้ยงดูปูเสือดีกว่าพักเก่าคำว่าเลี้ยงดูปูเสือมันต้องใช้อะไรเลี้ยงอ่ะมันใช้อะไรอ่ะใช้อะไรในการใส่เบ็ดเพื่อจะตกปลาก็ต้องใช้เหยื่อแล้วเหยื่อเนี่ยมันเป็นอะไรถูกไหมประชาชนมองแค่นี้ก็เห็นแล้วคุณอย่าอ้างเลยอย่าพูดเลยว่าเนี่ยพักไม่ทำผลงานพักไม่ทำโน่นไม่ทำงานกันเลยอย่างงู้นอย่างนี้อ้างไปต่างๆนานาตีรวนเข้าไปทำให้คุณน่ะหมดความสง่างามไปซะเองเพราะคนที่ฟังเนี่ยเขาไม่ได้เยินยอปอปั้นคุณหรอกว่าคุณเอาข่าวมาพูดเอาข้อมูลภายในมาพูดเอาไส้มาสาวนะกี่ขดแล้วคุณจะเป็นคนดีเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนดีเขามองว่าคุณเป็นคนขายพักเป็นคนขายเพื่อนเป็นคนขายพวกพ้องเป็นคนขายอุดมการณ์ไม่มีจุดยืนทั้งนั้นน่ะ